โค้งสุดท้ายการเมืองเข้าสู้กันทุกรูปแบบด้วยความเคารพอยากจะสะกิดเตือนเตือนใครมนุษย์การเมืองทั้งหลายเพื่อเป้าหมายแต่บางครั้งวิธีการก็สำคัญแต่บางคนเขาไม่สนรูปแบบไงเพื่อเป้าหมายแต่หลายครั้งต้องเลือกวิธีการก็เข้าใจมันเพื่อเป้าหมายกันทั้งนั้นแหละโค้งสุดท้ายอัดกันทุกรูปแบบทั้งในและนอกรูปแบบแต่บางวิธีการเว้นๆไปบ้างก็ดีนะต่อไปนี้คือ3เรื่องไม่สมควรจะทำในช่วงนี้ค่ะย้ำนะครับ3เรื่องดังต่อไปนี้ไม่สมควรจะทำกันในห้วงเวลานี้เขากำลังจะเลือกตั้งกันไปแล้วแต่ทำแล้วอ่ะก็เขาทำไปแล้วไงก็ทำแล้วอ่ะก็ต้องกระแทกกันอีกทีย้ำเลยย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่5พฤษภาศุกร์ที่5พฤษภาเกิดอะไรขึ้นใน Facebook Loyal Thai Army กองทัพบกกองทัพบกโพสต์ข้อความสั้นๆว่าเพลงหนักแผ่นดินโดยกรมดุริยางทหารบกแล้วก็เป็นเนี่ยแหละตามจอเลยดูไปเลยคลิปเพลงหนักแผ่นดินโดยกรมดุริยางทหารบกขณะเดียวกันก็ได้แนบคลิป MV เพลง MV นักแผ่นดินเล่นเอาช็อกกันทั้งประเทศไปฟังกันนิดหนึ่งคนใดใช้ชื่อไทยอยู่ได้ก็ดูเหมือนไทยด้วยกันได้อาศัยโพธิ์ทองแผ่นดินของราชันแต่ใจมันยังเฝ้าคิดทำลายคนใดเห็นไทยเป็นข้าลูกชาติเชื้อชนถิ่นไทยได้ยึดฝังทำจริงก็ปล่อยสิงไทยไปเหยียบคนไทยเช่นทาสของมันหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินด้วยความเคารพด้วยความเคารพเพลงนี้มันเป็นเพลงอาถรรพ์เพลงนี้มันแรงเพลงนี้มันมีที่มาที่ไปเพลงนี้ไม่บังควรที่จะนำเสนอกันในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้วมาเปิดอะไรกันตอนนี้เพลงนี้ถูกใช้เป็นเพลงการเมืองเพลงนี้ถูกใช้เป็นอาวุธในการปั่นหัวคนบางกลุ่มให้ลุกขึ้นมาฆ่าคนไทยด้วยกันเองสมัย6ตุลา2519ครั้งนั้นก็เจ็บปวดกันพอแล้วนับถึงวันนี้บาดแผลสังคมมันก็ยังไม่หายค่ะยังมีร่องรอยอยู่ค่ะมันก็ยังไม่หายค่ะจี้ลงไปเมื่อไหร่มันก็เจ็บจี๊ดเจ็บลึกๆขยับมากุมภาพันธ์2562ไม่กี่ปีก่อนหน้าเองโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเมื่อต้นปี2562ค่ะกองทัพบกมีคำสั่งให้สถานีวิทยุกองทัพบกทั่วประเทศทั่วประเทศเปิดเพลงนี้3เวลาหลังอาหารไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องการอะไรต้องการอะไรค่ะไม่ทราบสิครับเอาเพลงสมัยฆ่าคน6ตุลาปี19มาเปิดในช่วงก่อนเลือกตั้งปี62ค่ะขยับมา5พฤษภาคม2566สดๆร้อนๆอีกไม่กี่วันก็จะเลือกตั้งเอาเพลงนี้มาเปิดอีกก็ไม่ทราบสิครับอย่าทำเลยจะสื่ออะไรเนี่ยอย่าทำเลยค่ะอย่าทำเลยอย่าเลยแค่นี้ประเทศมันก็ช้ำพออยู่แล้วล่ะอย่าทำเลยหนักแผ่นดินมาเปิดกันในช่วงใกล้เลือกตั้งอย่าทำเลยถ้ากลัวว่าประเทศนี้ยังแหลกยังยับกันไม่พอก็เอาเลย